ก็วันนี้ตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าจะไปลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อไปวางหมุดคณะราษฎรนะผมก็กะจะออกจากบ้านตอนนั้นเปิดประตูบ้านมาก็ประมาณ 6:45 พอเปิดประตูออกมาแล้วก็สังเกตเห็นคนมายืนอยู่หน้าบ้าน2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นตำรวจซึ่งผมรู้จักบางคนก็เลยรู้ว่าพวกนี้ตำรวจกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยมาทางขวาซึ่งเป็นเด็กอายุประมาณ20กว่าเนี่ยตอนแรกเห็น2คนตอนนั้นเราก็สงสัยว่า2คนนี้ใครวะแล้วก็ถามว่า2คนนี้น้องเป็นใครเขาก็ไม่ยอมตอบแล้วตำรวจเขาก็มองไปก็บอกว่าเอ้ย2คนนี้ไม่ได้มากับผมนะเอาละตอนนั้นเราก็รู้สึกสงสัยแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้มาดีแน่แล้วแล้วยืนอีกสักพักนึงก็มีผู้ชายคนนึงอายุน่าจะสัก60กว่าสวมเสื้อโปโลสีเหลืองเดินมาแล้วตะโกนว่าผมบอกว่าด่าผมก่อนเลยเหี้ยมึงอะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับชาติหรือเปล่าเรารู้แล้วว่าอันเนี่ยสลิมแล้วมันต้องมาด้วยกันแล้วตอนนั้นมันก็จะมีผู้ชายอีก 5-6 คนสวมเสื้อสีดำเหมือนกันหมดเลยทุกคนยกเว้นตาลุงคนนี้ที่สวมเสื้อสีเหลืองนอกนั้นผู้ชาย 7-8 คนเนี่ยสวมเสื้อสีดำหมดทุกคนแล้วเดินมาแล้วคราวนี้เราก็รู้สึกไม่ดีแล้วแล้วตอนนั้นก็สักพักนึงก็รอนักข่าวคนนึงมาพอนักข่าวมาถึงบ้านเราก็เลยบอกเขาว่าให้เห็นว่าอะไรมีอีกกลุ่มนี้มายืนรอหน้าบ้านแล้วมันไม่น่าไว้ใจแล้วจะเดินออกไปคงไม่ได้ก็เลยขอให้เขาเนี่ยช่วยพาไปเรียกแท็กซี่ปากซอยเข้ามาหน่อยนะจะได้ไปเร็วๆพอแท็กซี่เขาเรียกแท็กซี่มาจอดถึงหน้าบ้านปุ๊บปรากฏว่าไอ้ผู้ชายกลุ่มนี้ก็มายืนล้อมผมล้อมแท็กซี่ทันทีตอนนั้นยังไม่ได้เปิดประตูบ้านแค่แท็กซี่จอดหน้าบ้านผมเท่านั้นไอ้กลุ่มนี้ก็ยืนล้อมแท็กซี่ทั้งหมด8-9 คนรวมลุงคนนี้ด้วยผมนับแล้วทั้งหมด9คนมาล้อมทั้งรถแท็กซี่แล้วก็มามี2คนมายืนตรงประตูหน้าบ้านผมส่วนที่เหลือเนี่ยล้อมรถแท็กซี่และผู้ชาย2คนที่มายืนประตูหน้าบ้านผมเนี่ยมีคนนึงเขาตะโกนว่าจะไปไหนมึงทำตัวให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจะเปิดประตูดีไม่เปิดประตูดีเพราะไม่น่าไว้ใจถึงแม้ว่าตอนนั้นตำรวจจะยืนอยู่ก็ตามก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลัวตำรวจไม่กล้าทำอะไรผมแต่นั่นมันหน้าบ้านเราไม่แน่ใจว่าถ้าขึ้นแท็กซี่ไปแล้วแล้วออกไปแล้วเนี่ยเพราะมันมีขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขับไปตามแล้วไปดักกลางทางอะไรหรือเปล่าเราเลยบอกตะโกนบอกกับตำรวจว่าผมขอแจ้งความให้จับพวกนี้ทั้งหมดในข้อหาข่มขู่คุกคามอะไรเนี่ยก็เลยพามาที่สน.ทั้งหมด9คนแล้วก็แจ้งความตำรวจเขาก็รับแจ้งความข้อหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญโทษปรับ300บาทคนละ300บาทแล้วในส่วนของกิจกรรมวางหมุดคณะราษฎรที่แพลนเอาไว้ฮะวันนี้คงไปไม่ได้จริงๆวันนี้ตอนแรกผมนัดไว้ทั้งหมดมี3คนนะก็คือมีผมกับไปกับทางโชคชัยบอกว่าผมโดนก่อนแล้วตะกี้คุยกับทางไปแล้วเขาบอกว่าตอนเช้าเขาก็เหมือนกันก็คือมีกอรมน.อะไรไปยืนรอหน้าบ้านเขาเต็มเลยเหมือนกันเขาก็มาไม่ได้แต่ส่วนโชคชัยเนี่ยไปถึงที่แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีอะไรอะถูกวางแผงเนี่ยเหล็กกั้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ล้อมอะไรเขาเลยเข้าไปไม่ได้วันนั้นวันนี้ก็เลยไม่สามารถวางได้ครับแล้วรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างครับรู้สึกว่ามันโอ้โหเป็นอะไรที่เวอร์วังมากไม่เราก็มีคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีตำรวจอะไรมาแต่ไม่นึกว่าจะมีพวกกลุ่มพวกนี้มาแล้วมาตั้ง9คนเนี่ยแบบเราก็โอ้โหนี่มันเข้าข่ายพฤติกรรมคุกคามแล้วนะแต่ยังดีอย่างนึงที่ว่ามันไม่มาดักกลางทางแล้วมาทำร้ายเหมือนทุกครั้งอันนี้มันมารอหน้าบ้านแบบเปยหน้าให้เห็นจะๆเลยแล้วในส่วนของตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ฮะที่ใช้เวลาประมาณเกือบ4ชั่วโมงเนี่ยเรารู้สึกไม่ใช่4นะตั้งแต่โอ้4ชั่วโมงกว่านะพอก็รู้สึกว่าโอ้มันทำให้เราเสียเวลานะนะเพราะว่าเรากิจกรรมของเราเนี่ยก็แค่จะไปวางหมุดคณะราษฎรแค่นั้นเองแป๊บๆเหมือนที่ผมทำทุกกิจกรรมทั้งหลายก็คือกิจกรรมสั้นๆผมก็บอกกับตำรวจเพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันผมโพสต์ตอนคืนวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจมาหาผมโทรเข้ามาบ้างมาหาผมบ้างมาขอให้ผมไม่ไปผมก็บอกว่าเอาหมุดเก่าคืนมาเด็กถ้าหมุดเก่าคืนมาได้ผมก็จะไม่ไปแล้วก็บอกว่าเหมือนผมกิจกรรมของผมก็เหมือนทุกครั้งนั่นแหละก็แค่ไม่ถึง10นาทีผมก็กลับแล้วไม่มีอะไรหรอกซึ่งเขาก็เขาก็รู้ว่าผมพูดไปเขาก็ไม่เชื่อเขาอยู่แล้วอ่ะแต่ไอ้ที่เหนือความคาดหมายวันนี้ก็คือเนี่ยมีกลุ่มเนี่ยมา10คนมายืนรอหน้าบ้านยังเหตุการณ์ชัดเจนขนาดนี้ก็รับเขาให้ความร่วมมือ
โอ้ไม่ได้อะไรเลยเขาก็พูดลักษณะว่าเอ๊ะพอเราพูดข้อหานี้เขาก็บอกว่ามันยังไม่เข้ากักขังหนุ่งเหนียวเนี่ยผมออกจากบ้านไม่ได้เลยแค่ยังบอก9 คนเลยเนี่ยดูได้เลยทั้งหมดผมนับแล้ว9คนสวมเสื้อดำ8แล้วมีลุงคนนึงเสื้อเหลืองไม่สืบตอบว่าข้อมูลใช่ผมก็บอกเขาบอกว่ามาเป็นทีมอย่างเงี้ยมันต้องนัดแนะนะมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนมันไม่มีทางว่านัดกันมาอย่างนี้หรอกแล้วสวมเสื้อเหมือนกันหมดเลยสีดำทุกคนยกเว้นตาลุงคนนั้นในเสื้อเหลืองคนเดียวเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรต้องเป็นทีมที่มีการเตรียมพร้อมมามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆนัดกันมาไม่ใช่แน่นอนแต่ตำรวจเขาก็ไม่สนใจทำแล้วเติมเรื่องความปลอดภัยก็หลังจากนี้ก็ลองดูด้วยว่าเขาก็อาจจะมีมาตรการมาเฝ้าเหมือนตอนช่วงต้นๆน่ะที่แบบมีรถมาสักพักนึงในส่วนของการดำเนินการตั้งแต่เช้ามานี้ตำรวจเจ้าหน้าที่ได้ทำอะไรครับถึงได้ใช้เวลานานมากขนาดนี้ตอนแรกเขาบอกว่าจะมีผู้การบกน.4มารอตั้งนานสุดท้ายเขาก็เทบอกว่าไม่มาละโหให้ฉันรอเสียเวลาตั้งนานเพราะว่าถ้าสอบปากคำจริงๆมันไม่นานขนาดนี้หรอกแต่มานั่งรอบอกว่าผู้การจะมาสอบเองแล้วสุดท้ายก็ไม่มามองว่าเป็นการถ่วงเวลาเพื่อไม่ให้เราไปทำกิจกรรมก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่มาแจ้งตอนที่จับมาตอนนั้นมันยังไม่8โมงเลยถ้าสมมติเขารีบๆทำเสร็จจริงๆก็อาจจะไม่ถึงอาจจะยังพอมีเวลาบ้างการเตรียม